กำลังสัมผัสอะไรอยู่ลูกเขาเรียกว่าทาร์แพดทาร์แพดเคยนำมือไปจับตรงนี้ไหมเคยนะเคยแล้วเป็นไงตัวชี้จะเลื่อนไหมครับเลื่อนนี่แหละเขาเรียกว่า task pad นะครับเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเข้านะครับคล้ายๆเมาส์แต่ไม่ใช่เราใช้มือจับได้โดยตรงตรงนี้เขาจะเรียกว่าแผ่นรองสัมผัสนั่นเองนะครับแผ่นรองสัมผัสแผ่นรองสัมผัสเนี่ยจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมที่วางอยู่ด้านหน้าแป้นด้านหน้าของแป้นพิมพ์เห็นไหมครับจะมีแป้นพิมพ์อยู่ด้านบนแผ่นรองสัมผัสจะอยู่ทางด้านล่างสามารถใช้นิ้วในการวาดหรือเลื่อนตัวชี้ตำแหน่งบนจอภาพนั่นเองหลายๆคนก็อาจจะใช้ปากกาที่หัวเป็นยางนะครับในการเลื่อนก็ได้แต่ส่วนใหญ่เราก็ใช้นิ้วของเรานี่แหละนะครับเลื่อนไปเลื่อนมาแต่ว่าถ้าใครไม่เคยใช้เนี่ยจะใช้ไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็จะนำเมาส์มาต่อแล้วก็ใช้เมาส์ซะมากกว่านะอ่ะนี้ก็คือรวมอยู่ในเมาส์นั่นเองรวมอยู่ในเมาส์มีอีกหนึ่งอย่างที่คล้ายๆเมาส์คล้ายๆเมาส์แต่ไม่ใช่นะครับคล้ายๆเมาส์สิ่งนี้คืออ่ะสิ่งนี้คือเขาเรียกว่าหลายๆคนก็หลายๆคนมักจะไม่รู้ชื่อแล้วจะบอกว่าที่กดเกมใช่ไหมที่กดเกมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าจอยสติ๊กนี่เขาเรียกว่าจอยสติ๊กนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าจอยเกมเรียกสั้นๆได้เลยว่าจอยเกมไม่ใช่ที่กดเกมเรียกว่าจอยเกมนะครับใช้สำหรับเคลื่อนย้ายตำแหน่งเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้เคลื่อนย้ายตำแหน่งหรือเคลื่อนย้ายตัวการ์ตูนในเกมนะครับเวลาเราใช้นักเรียนเคยเล่นไหมลูกส่วนใหญ่จะเคยแต่บางคนก็ไม่เคยส่วนใหญ่ก็เล่นใน iPad ไปใช่ไหมหรือแท็บเล็ตไปแบบนี้เนี่ยสมัยคุณครูเนี่ยฮิตมากเลยเล่นกันเป็นประจำโดยเฉพาะเกมฟุตบอลนะครับเล่นแข่งกับเพื่อนเลยนะเล่นมากๆไม่ดีนะลูกเกมเล่นมากๆไม่ดีเราต้องเรียนหนังสือเป็นหลักนะครับมีลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับเมาส์แต่นิยมใช้ในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์นะครับจับโอ้โหเล่นนะมันเลยถ้าเคยได้เล่นอ๋อเคยซื้อมาแล้วหลายๆคนที่บ้านก็มีพี่ของเราก็อาจจะมีนะครับเราก็ขอพี่ลองเล่นดูบ้างก็ได้แต่อย่าไปเล่นเยอะมากนะครับมีแบบแปลกๆให้ดูสำหรับจอยสติ๊กนี่ทางด้านซ้ายบนซ้ายเนี่ยเป็นจอยบังคับนี่เหมือนเวลาเราขึ้นไปบนเครื่องบินนะครับขึ้นไปบนเครื่องบินแล้วก็ขยับซ้ายขวานี่พอเราเลื่อนไปข้างหน้าเราก็เดินหน้าเลื่อนมาข้างหลังก็ถอยหลังไปทางซ้ายทางขวาข้างบนเป็นปุ่มกดยิงใช่ไหมนี่เกมนะครับแบบทางขวาบนเป็นแบบรุ่นเก่านิดนึงนะครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในสำหรับพวกเกมตู้นะเคยไปห้างสรรพสินค้าแล้วเล่นเกมตู้ไหมลูกนะจะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะครับทางด้านล่างก็จะเก่าลงมานะทางด้านล่างก็จะเก่าลงมาก็แล้วแต่เกมอะไรก็เกมนั้นไปนะครับนี่คือจอยแบบแปลกๆนะมาให้เด็กๆได้ดูกันอีกหนึ่งอย่างที่มีไว้ใช้สำหรับควบคุมตัวชี้เหมือนกันครับเขาจะมีลักษณะแบบนี้นี่เรียกว่าอะไรรู้ไหมทราบไหมไม่ทราบหลายคนไม่เคยเห็นหรอกลูกเพราะว่าเขามีใช้เฉพาะนะครับจะไม่ค่อยมีใช้ในบ้านทั่วๆไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ทำงานใช้เขาเรียกว่าลูก
ลูกกลมควบคุมนะครับลูกกลมควบคุมนะครับเราก็หมุนลูกกลมๆด้านบนเนี่ยนะครับในการควบคุมตัวชี้ส่วนใหญ่ก็เอาไว้ใช้เล่นเกมเหมือนกันนะครับหมุนนะหมุนแต่เป็นลูกบอลเล็กๆอาจจะวางอยู่บนหน้าจอหรือในเนื้อที่ของแป้นพิมพ์นะครับหรืออุปกรณ์ที่ต่างหากแยกออกมานะครับเมื่อเราหมุนตัวเลื่อนหรือตัวชี้ก็จะหมุนก็จะเคลื่อนไหวไปตามที่เราหมุนนั่นเองนะครับอ่ะมีตัวอย่างเขาเรียกว่า task bond นี่ task bond นะครับมีหลากหลายแบบนะไม่ใช่ยานอวกาศเหมือนเดิมนะไม่ใช่นะครับไม่ใช่เห็นไหมทางด้านล่างซ้ายจะรวมอยู่กับแป้นพิมพ์ไม่ต้องมีเมาส์ก็ได้นี่สะดวกไหมไม่ต้องพกเมาส์ไปด้วยพกแป้นพิมพ์เครื่องเดียวตัวเดียวก็สามารถบังคับเมาส์ได้เราใช้ตัวเลื่อนนะเราใช้ลูกกลมๆเนี่ยในการเลื่อนตัวชี้นะครับเลื่อนตัวชี้ได้เลยตรงนี้ก็สะดวกแต่ว่าราคาก็แพงเช่นเดียวกันนะครับราคาก็ค่อนข้างแพงต่อไปโอ้มีอีกเยอะเลยวันนี้นะครับต่อไปอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับคุณครูแยกออกมาอีกว่าเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเข้าแบบปากกาแบบปากกานะครับหลายๆคนก็คงจะเคยใช้แต่หลายคนก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้เพราะว่าก็ไม่ได้มีไว้ใช้ตามบ้านทั่วๆไปเช่นเดียวกันมีไว้ใช้ทำงานนะครับนี่ครับเขาเรียกกันว่าปากกาแสงนี่เป็นปากกาที่มีแสงเลเซอร์นะแสงเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดตัวชี้ตำแหน่งบนจอภาพสามารถใช้วาดเราสามารถใช้ปากกาแสงเนี่ยในการวาดภาพนะครับอาจจะวาดที่หน้าจอเลยหรืออาจจะวาดบนแป้นก็ได้เขาจะมีแป้นมาให้เวลาที่เราซื้อปากกาแสงเนี่ยนะครับเราก็วาดหรือเราก็เขียนไปบนแป้นเราไม่ต้องพิมพ์หรอกเราเขียนเอาเหมือนเวลาเราใช้ปากกาเขียนแต่ว่าเวลาเราเขียนเนี่ยในแป้นที่เราเขียนจะไม่มีตัวหนังสือจะไปปรากฏอยู่ที่คอมพิวเตอร์แทนส่วนใหญ่ก็ใช้ในการเขียนบรรยายต่างๆเวลาคุณครูสอนอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยก็จะสอนแบบนี้นะครับใช้ปากกาเหล่านี้ในการเขียนนั่นเองคุณครูก็มีโอกาสได้ใช้บ้างแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะใช้สไลด์แทนนะครับปากกาแสงเนี่ยมีภาพให้ดูกันนิดนึงนี่ครับเขาเรียกว่าไลท์เพนแปลว่าปากกาไลท์แปลว่าแสงเป็นปากกาแสงเห็นไหมครับด้านซ้ายของจอภาพเขียนได้เลยเหมือนทำโจทย์เลขก็ทำโจทย์เลขตอบลงไปเลยบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับหรือทางด้านขวานะครับก็ใช้ในการวาดรูปเป็นรูปทรงกราฟิกต่างๆเป็นรูปทรงเลขาคณิตต่างๆหรือใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือออกแบบบ้านก็ใช้ปากกาในการวาดรูปได้เวลาเราวาดไปเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็จะคำนวณตามไปด้วยวาดแบบนี้ขนาดเท่านี้เท่านั้นนะครับนี่คือปากกาแสงหรือไรท์เพนนั่นเองนะอีกหนึ่งอย่างโอ้โหยังไม่หมดครับมีอีกเยอะนะเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเข้าแบบจอสัมผัสแบบจอสัมผัสนี้เนี่ยนักเรียนคงได้ใช้งานกันเยอะเลยนะครับคงได้ใช้งานกันเพราะว่าที่บ้านบางคนก็มีนะครับที่บ้านบางคนก็มีนะเขาเรียกกันว่าอุปกรณ์รับข้อมูลเข้าสิ่งนี้เรียกว่าจอแบบจะเรียกว่าจอแบบจิ้มมันก็ได้นะมันก็ไม่ผิดแต่เรียกให้ถูกว่าเป็นจอแบบสัมผัสเรานำมือของเราไปสัมผัสที่หน้าจอจำเป็นต้องใช้เมาส์ไหม
ไม่ต้องแล้วนะครับไม่ต้องแล้วนี่ทำหน้าที่ป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันครับและแสดงให้ผู้ใช้เห็นได้เลยโดยใช้นิ้วเนี่ยแตะไปตามหน้าจอต่างๆเหมือนเวลาเราไปเล่นเกมจับผิดภาพบนห้างสรรพสินค้าเคยเล่นไหมเหมือนเกมจับผิดพลาดหรืออาจจะไปแตะบนแท็บเล็ตต่างๆนะครับแท็บเล็ตนะเราก็ใช้นิ้วในการกดนะในการกดเลื่อนหรือในการกดคำสั่งต่างๆได้เลยนะเคยเล่นไหมครับเคยเล่นไหมหลายคนก็เคยเหมือนโทรศัพท์เลยลูกเหมือนโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์เราก็ใช้นิ้วในการสัมผัสนะถ้าเป็นสมาร์ทโฟนนะครับเป็นแบบสมาร์ทโฟนนี่ครับตัวอย่างเห็นไหมครับนี่ตัวอย่างเครื่องเบลเลอร์เลยเห็นไหมเครื่องเบลเลอร์เลยแล้วก็นำนิ้วไปจิ้มเห็นไหมครับนำนิ้วไปสัมผัสไปแตะเลือกเห็นไหมเหมือนพี่สาวกำลังเลือกดูประเทศจิ้มเลยประเทศนี้ประเทศนั้นสัมผัสไปแล้วเขาจะมีข้อมูลออกมานะครับ